นุนโดยบัตร BE:FIRST SMART และ BIT CHELSEA จากธนาคารกรุงเทพ True Move S4G Plus สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Money Morning ในเช้าวันนี้แหละค่ะเช้าวันพุธกันแล้วนะคะกลางสัปดาห์พุธที่13ธันวาคม2560ค่ะมาอัปเดตสีสันการเงินยามเช้าที่จะช่วยให้เงินในกระเป๋าของคุณผู้ชมนั้นงอกเงยมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งในเช้าวันนี้นะคะเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะกลับมาเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานกันเรียบร้อยแล้วหลังจากที่หยุดยาวกันในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์นะคะเมื่อวานนี้อาจจะเริ่มต้นวันทำงานวันแรกนะคะอาจจะไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่แต่ว่ามาวันนี้ค่ะเริ่มคึกคักแล้วนะคะสำหรับเรื่องราวของการเตรียมความพร้อมหลายๆท่านอาจจะเดินทางกลับมาจากต่างประเทศแล้วด้วยในขณะเดียวกันค่ะก็ต้องมาอัปเดตนะคะเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจการเงินการลงทุนที่น่าสนใจแล้วค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะใครที่เตรียมการเอาไว้นะคะอยากจะมีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของประเทศไทยจะเห็นได้ว่าเริ่มมีมาตรการต่างๆที่จะเข้าไปดูแลให้คนไทยนั้นมีรายได้มากยิ่งขึ้นซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีแล้วค่ะที่ธนาคารโลกนั้นระบุนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยไทยกำลังก้าวเข้าสู่ผ่านเส้นความยากจนขึ้นมาสู่ระดับผู้ที่มีรายได้ที่ดียิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันค่ะก็ยังมีเรื่องราวนะคะของการพัฒนาอาชีพโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าในท้องถิ่นนะคะให้สามารถก้าวไกลในระดับสากลได้รายละเอียดในวันนี้เป็นอย่างไรมาเริ่มติดตามกันเลยค่ะมาติดตามกันที่ข่าวแรกกันก่อนนะคะเมื่อวานนี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาใช่ไหมล่ะคะจะมีการเตรียมการสำหรับปีหน้าสักประมาณมีนาคม2561ละค่ะที่อาจจะมีการรวมสลากเป็นชุดเนี่ยนะคะขายอยู่ในราคา400บาทตอนนี้กำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาสลากเกินราคาแต่ในอีกขณะเดียวกันค่ะอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนั่นก็คือปัญหาของการอ้างนะคะว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1แล้วแต่ว่าทำลอตเตอรี่หายหรืออาจจะเป็นลักษณะของการทำหายเองแล้วก็พลาดโชคดีกลายเป็นอับโชคไปโดยไม่ทันตั้งตัวเนี่ยนะคะดังนั้นค่ะก็เลยมีการสอบถามไปค่ะว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเราเนี่ยถูกลอตเตอรี่เราจะมีโอกาสในการอ้างความเป็นเจ้าของได้อย่างไรและป้องกันนะคะไม่ให้ใครมาสวมสิทธิ์ลอตเตอรี่ของเราได้อย่างไรค่ะทางด้านของสำนักงานสลากนะคะก็มีคำแนะนำมาฝากกันค่ะของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ขายเป็นใบอยู่ณขณะนี้นะครับที่เป็นกระดาษเนี่ยการที่จะพิสูจน์ทราบตัวตนนะครับของการเป็นเจ้าของสลากเนี่ยทำการพิสูจน์ทราบได้ไม่ง่ายแล้วก็หลังๆผมคิดว่าเฉพาะกรรมการชุดนี้เนี่ยเจอสถานการณ์ของการที่มีการแจ้งความในเรื่องของการเป็นเจ้าของสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยผมคิดว่าเยอะมากและชุดที่ผ่านๆมาไม่เคยเกิดขึ้นนะครับดังนั้นคงจะต้องยอมรับว่าในโลกยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กแบบนี้เนี่ยตลอดจนในเรื่องของมูลค่าที่มีการถูกรางวัลมากเนี่ยจึงทำให้เกิดกรณีแบบนี้อาจจะมีการช่อฉนหรือมีการแจ้งความนะครับในเรื่องแบบนี้เยอะสิ่งที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยร้อนใจก็คือว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมากขึ้นนะครับสิ่งที่สำคัญเราจึงอยากแนะนำให้ผู้ที่ถือสลากถ้าถูกรางวัลเนี่ยนะครับหรือไม่ถูกรางวัลขอให้ท่านแสดงความเป็นเจ้าของก่อนวิธีง่ายที่สุดนะครับท่านอาจจะเซลฟี่ที่ทำอยู่ก็ได้แต่วิธีง่ายสุดคือการเซ็นสลักหลังว่าท่านเป็นเจ้าของและลงวันที่ไว้ถามว่าประโยชน์เพื่ออะไรเพื่อจะสะท้อนว่าเราได้เป็นเจ้าของเมื่อวันที่นี้ถามว่ามีผลในเชิงการเป็นเจ้าของไหมไม่มี 100% แต่มันจะมีผลเมื่อมีการพิสูจน์ทราบทางคดีเพราะเมื่อสมมติว่าท่านถูกรางวัลใหญ่แล้วเนี่ยควรจะไปลงบันทึกประจำวันว่าท่านถูกรางวัลใหญ่นะครับควรจะลงบันทึกประจำวันเพื่อจะแสดงความเป็นตัวตนซ้ำที่สองนะครับแต่สิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยคือการเก็บสลากไว้ให้มิดชิดและรัดกุมที่สุดไม่ควรจะโชว์ใครไม่ควรจะปล่อยให้ล้าสายตานี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับแหมถ้านับไปนะคะวันนี้วันที่13 14 15ก็ต้องลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะในวันที่16ธันวาคมนี้แหละค่ะดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าเราเนี่ยมีโอกาสจะเป็นหนึ่งในผู้โชคดีนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของสลากของเราไว้ค่อนข้างจะมากเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะซึ่งก็ไม่มีใครหรอกนะคะที่คาดการได้ว่าเราจะถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1หรือว่ารางวัลใหญ่ๆหรือไม่นะคะไปดูกันต่อค่ะที่เรื่องราวนะคะของการก้าวเข้าสู่การผลักดันฐานะของประชาชนคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดนั้นก็มีรายงานจากธนา
าคารโลกระบุบอกว่าประเทศไทยนั้นก้าวเข้าสู่นะคะหลุดพ้นความยากจนก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งแล้วล่ะค่ะโดยตัวเลขดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะก็เป็นการรายงานออกมาอ้างอิงจากการศึกษาของธนาคารโลกค่ะซึ่งมีการระบุนะบอกว่าประเทศไทยนั้นจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับประเทศมาเลเซียหลุดพ้นจากความยากจนและกำลังจะก้าวเข้าสู่ความมั่งคั่งโดยทางด้านของดร.ปรเมธีวิมลสิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติค่ะระบุว่าธนาคารโลกของการทำรายงานฉบับนี้เนี่ยนะคะเป็นฉบับใหม่ในการเสนอโมเดลในการแก้ไขปัญหาความยากจนซึ่งก็อ้างอิงจำนวนคนจนเนี่ยนะคะโดยใช้เกณฑ์รายได้ต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่ 1.9 ดอลลาร์นะคะก็อยู่สักประมาณ66 บาทเนี่ยนะคะต่อวันหรือประมาณ 2,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยจะใช้เกณฑ์นะคะอยู่ที่ 2,667 บาทต่อคนต่อเดือนก็จะมีวิธีการคำนวณแล้วค่ะว่าใครที่จัดอยู่ในเกณฑ์ของคนที่ยากจนนะคะและต้องการความช่วยเหลือและจะสามารถผลักดันให้คนเหล่านี้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นอย่างไรกันบ้างพร้อมกันนี้เองในส่วนของประเทศไทยนะคะก็มีดัชนีความก้าวหน้าคนค่ะที่จะไปวัดนะคะเป็นตัวสะท้อนถึงโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนโอกาสทางสังคมเรื่องของการศึกษาสุขภาพต่างๆเริ่มมีทิศทางที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งดัชนีชี้วัดเหล่านี้ล่ะค่ะจะนำไปสู่การพัฒนาคนไทยนะคะให้มีโอกาสลืมตาอ้าปากแล้วก็มีรายได้ที่มากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อพิจารณาแล้วคนที่จนหรือผู้ที่เกือบจนมีแนวโน้มลดลงค่ะจากระดับ 39.2 ล้านคนในปี2531ลดเหลือเพียงแค่ 11.6 ล้านคนในปี2559นะคะแต่ว่าความยากจนนั้นยังถือได้ว่ากระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสานภาคใต้ภาคเหนือนะคะอยู่ค่อนข้างมากในขณะที่จังหวัด10ลำดับแรกค่ะที่ยังมีผู้ที่มีความยากจนเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยก็คือแม่ฮ่องสอนนราธิวาสปัตตานีกาฬสินธุ์นครพนมชัยนาทตากบุรีรัมย์อำนาจเจริญแล้วก็น่านล่ะค่ะนี่ก็คือตัวเลขนะคะที่ทางภาครัฐนั้นมีการจัดทำแล้วก็อ้างอิงจากธนาคารโลกด้วยถือได้ว่ากำลังมีการเดินหน้าผลักดันโอกาสในการเข้าถึงลดความเหลื่อมล้ำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งเงินทุนเรื่องของการศึกษาเรื่องของการพัฒนาอาชีพให้คนไทยนั้นสามารถลืมตาอ้าปากได้แล้วก็เป็นข่าวดีนะคะที่คนไทยเริ่มมีรายได้มากยิ่งขึ้นแหละค่ะไปดูกันต่อนะคะอีกเรื่องที่ถือได้ว่าเป็นความพยายามในการผลักดันให้มีรายได้สูงขึ้นนั่นก็คือการที่จะไปช่วยเหลือให้ผู้ที่เกษียณอายุหรือว่ามีอายุมากขึ้นนะคะมีงานทำค่ะโดยล่าสุดนั้นทางด้านของกระทรวงแรงงานสามารถผลักดันผู้สูงอายุนะคะให้มีงานทำได้ส่งผลทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเนี่ย189 ล้านบาทเลยทีเดียวละค่ะโดยโครงการดังกล่าวนี้เนี่ยนะคะทางด้านของคุณอนุรักษ์ทศรัตน์ผู้ช่วยราชการนะคะในตำแหน่งอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานระบุเขาบอกว่าหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะคะมีนโยบายในการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยมีงานทำมากขึ้นลดภาระการพึ่งพิงครอบครัวนะคะก็เลยมีการจัดสำรวจความต้องการงานโดยตั้งแต่เดือนตุลาคมของปี2559ถึงกันยายนปี2560ค่ะมีผู้สูงอายุนั้นมาใช้บริการในการจัดหางานจำนวน 6,450 รายในตำแหน่งงานที่ว่าง 2,464 อัตรารับการบรรจุทำงานเนี่ยนะคะ 1,477 รายส่วนใหญ่เนี่ยก็จะตำแหน่งในเรื่องของการผลิตนะคะสูงที่สุดรองลงมาเป็นพนักงานดูแลความปลอดภัยรองลงมาอีกก็คือแม่บ้านและเสมียนพนักงานทั่วไปค่ะสร้างรายได้ให้กับผู้สูงอายุสูงถึง189,630,000 บาทต่อปีเลยทีเดียวแล้วค่ะมาติดตามเรื่องของการดูแลให้คนไทยนั้นมีบ้านนะคะหรือว่าใครที่มีบ้านอยู่แล้วอาจจะมีขนาดพอดีเนี่ยนะคะอยากจะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะคะทางด้านของการเคหะแห่งชาติเขาก็มีโครงการดีๆแล้วค่ะที่ใช้ชื่อว่าบ้านแรกบ้านประชารัฐนะคะซึ่งก็จะไปส่งเสริมทำให้คนไทยนั้นมีวินัยทางการเงินสามารถที่จะเข้าถึงสินเชื่อและก็สามารถที่จะมีบ้านเป็นของตนเองหรืออยากจะมีบ้านที่ใหญ่ขึ้นก็สามารถทำได้นะคะโดยโครงการดังกล่าวนี้แหละค่ะทางด้านของดร.ทัชพลกาญจนกูลผู้ว่าการเคหะแห่งชาตินะคะระบุบอกว่าโครงการดังกล่าวก็จะไปช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติที่มีบ้านขนาดเล็กให้มีพื้นที่บ้านใหญ่ขึ้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นโดยนำบ้านเก่ามาแลกบ้านใหม่ค่ะ
หรือบ้านที่มีขนาดใหญ่กว่าหรือราคาสูงกว่านะคะโดยการเคหะนั้นจะเป็นสื่อกลางในการติดต่อสถาบันการเงินเพื่อปล่อยกู้โดยจะนำเอาโมเดล leasing agency นะคะมาใช้ก็คือเป็นลักษณะของการเช่าซื้อระหว่างที่ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อทางด้านของการเคหะแห่งชาติก็จะจัดอบรมสร้างวินัยทางการเงินค่ะเมื่อมีวินัยที่ดีส่งค่างวดครบในเวลาที่กำหนดก็จะผลักดันเข้าสู่ระบบการขอสินเชื่อของสถาบันการเงินอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ถือว่าเป็นความพยายามนะคะในการที่จะดูแลให้ทั่วถึงและค่ะสำหรับคนไทยนะคะที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองทีนี้เราไปดูกันบ้างค่ะในแวดวงของอาเซียนวันนี้มีอะไรที่น่าสนใจมาฝากกันติดตามได้ในโกโก้อาเซียนค่ะเรื่องราวของความน่าสนใจนั้นไปเริ่มต้นกันเลยนะคะหลังจากที่ค่าเงินค่อนข้างผันผวนจากทิศทางของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าแข็งค่าในช่วงที่ผ่านมานะคะทำให้เริ่มที่จะมีการผลักดันใช้สกุลเงินท้องถิ่นในการซื้อขายแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากยิ่งขึ้นโดยล่าสุดค่ะทางด้านของธนาคารกลางของประเทศไทยก็มีการร่วมมือกับธนาคารกลางของอินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียในการผลักดันการใช้สกุลเงินท้องถิ่นแล้วค่ะโดยทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะดร.วีระไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะระบุบอกว่าได้ร่วมมือกับธนาคารกลางอินโดนีเซียและมาเลเซียค่ะประกาศให้ใช้กลไกการชำระเงินสกุลท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการค้าและการลงทุนอย่างเป็นทางการตั้งแต่11ธันวาคมที่ผ่านมานะคะโดยที่จะเป็นลักษณะของการรับชำระเงินสกุลรูเปียริงกิตรูเปียบาทขยายขอบเขตนะคะกลไกการชำระเงินริงกิตบาทจะเริ่มดำเนินการได้นะคะตั้งแต่2มกราคมการสนับสนุนในลักษณะแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะทำให้มีการรวมตัวในภูมิภาคอาเซียนแน่นแฟ้นมากขึ้นและก็พร้อมกันนี้ค่ะธนาคารกลางของ3ประเทศก็คือไทยอินโดแล้วก็มาเลเซียจะร่วมกันนะคะคัดเลือกธนาคารที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดก็คือมีความแข็งแกร่งทั้งด้านการเงินมีประสบการณ์การค้าระหว่างการมีสาขามีฐานลูกค้าที่กว้างไกลนะคะมาเป็นผู้ดูแลในการแต่งตั้งให้ชำระเงินสกุลรูเปียแล้วก็บาทได้โดยทางด้านของธนาคารพาณิชย์ในไทยก็คือธนาคารกรุงเทพกรุงศรีอยุธยากสิกรไทยกรุงไทยไทยพาณิชย์นะคะส่วนธนาคารพาณิชย์ไทยนะคะที่ธนาคารเป็นส่วนของบ้านเรานะคะส่วนทางด้านของมาเลเซียค่ะก็จะมีธนาคารกรุงเทพนะคะกรุงศรีอยุธยานะคะ CIMB ไทยกสิกรไทยกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์แล้วก็ UOB ที่สามารถชำระเงินสกุลริงกิตแล้วก็บาทได้ค่ะนี่แหละค่ะก็คือเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากกันเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาการค้าระหว่างประเทศหรือว่าผู้ที่นำเข้าและส่งออกที่สนใจนะคะในการที่จะดูแลบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยนของท่านนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะเอาวันนี้ก็ฝากกันนะคะสำหรับเรื่องราวของอาเซียนในข่าวของการที่จะเพิ่มสกุลเงินท้องถิ่นเอาไว้ในการชำระเงินให้ผลักดันการค้าการขายได้สะดวกรวดเร็วแล้วก็มีการลดต้นทุนด้านอัตราแลกเปลี่ยนให้น้อยลงนะคะนี่ก็คือเรื่องราวในเบรกแรกที่เรานำมาฝากกันแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าค่ะเราจะกลับมาติดตามนะคะเรื่องราวของการพัฒนาสินค้าพื้นถิ่นสินค้าท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ของไทยให้สามารถก้าวไกลในระดับสากลแล้วค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมาในช่วงนี้นะคะติดตามเรื่องราวของการพัฒนาสินค้าของไทยนะคะแต่ก่อนอื่นค่ะทักทายคุณผู้ชมนะคะที่พูดคุยกันเข้ามาผ่าน Facebook Live ของเรานะคะ Money and Banking TV และค่ะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคุณคเชนนะคะสวัสดีตอนเช้านะคะคุณโมชิบอกว่าเพิ่งจะทำลอตเตอรี่หล่นหายเองนะคะยังไม่ทันสลักชื่อเลยไม่เป็นไรค่ะยังเหลือเวลานะคะอีกเท่าไหร่ล่ะ 2-3 วันเนี่ยนะคะซื้อใหม่ละกันนะคะถือว่าตัวนั้นอาจจะไม่ถูกก็ได้เดี๋ยวไปลุ้นอันใหม่นะคะส่วนทางด้านของคุณน้องชวนันนะคะบอกว่า Good Morning Good Morning ค่ะแล้วก็คุณชิมาคุณเซรินะคะแล้วก็คุณณัฐพลด้วยที่ทักทายกันเข้ามาผ่านแฟนเพจ Facebook Live ของเรานะคะไปติดตามกันค่ะเรื่องราวของการพัฒนาสินค้าพื้นถิ่นนะคะที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของไทยให้สามารถเติบโตในตลาดส่งออกได้เป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยค่ะ
อย่างที่คนไทยทุกคนทราบกันดีค่ะว่าสินค้าโอท็อปเป็นผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีคุณภาพสามารถส่งออกหรือนำเป็นของฝากคนต่างถิ่นได้ไม่น้อยหน้าใครแถมราคายังไม่แพงจนเกินไปด้วยเพียงแต่วิธีการเข้าถึงเลือกสินค้ากลับไม่ได้ง่ายได้ค่ะจะมีเพียงบางแบรนด์เท่านั้นที่เป็นที่รู้จักหลังจากดันสินค้าเข้าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านสะดวกซื้อได้สำเร็จไปรษณีย์ไทยหน่วยงานที่เข้าถึงทุกภูมิภาคของประเทศไทยได้เปิดตัว www.thailandpostmart.com เว็บไซต์ที่เปิดโอกาสให้ SME ได้นำผลิตภัณฑ์มาวางขายได้ซึ่งหากสั่งแล้วการันตีได้ว่าได้สินค้าภายในวันถัดไปเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยที่จะให้ส่งเสริมชุมชนส่งเสริมในเรื่องของอีคอมเมิร์ซชุมชนนี่เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลเลยเพราะว่ารัฐบาลจะไปดิจิทัลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามพัฒนาการค้าการขายให้มันขึ้นมาอยู่บนออนไลน์นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่น่าจะรอได้นานนะคะต้องเดินตามนโยบายของรัฐบาลอยู่แล้วนะคะก็คิดว่ามันไม่น่าจะใช้เวลาเท่าไหร่นอกจากนี้ยังได้จับมือกับปตท.ปั๊มน้ำมันที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศวางแผนเป็นจุดกระจายสินค้าโอท็อปและวางสินค้าโชว์เรียกลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วยค่ะถ้าเป็นการค้าปกตินะฮะผ่านอีคอมเมิร์ซหรือว่าระบบโลจิสติกใหญ่ๆเนี่ยซัพพลายเออร์มีโรงงานนะอยากจะขายเข้าระบบโมเดิร์นเทรดเนี่ยคุณก็ต้องมีระบบที่จะขนส่งสินค้าของคุณเนี่ยไปที่คลังกลางของเขาแต่ถามว่าชุมชน SME ที่ไม่มีศักยภาพมันเข้าระบบนี้ไม่ได้นะถ้ามีตรงนี้ไปรษณีย์มีสาขาเยอะอยู่แล้วนะปั๊มปตท.เข้ามาผนวกร่วมกันเนี่ย SME หรือชุมชนนั้นๆเนี่ยเขามีสินค้าที่ดีนะอาจจะไม่เยอะมากก็ใช้ระบบเนี่ยขนสินค้ามาไว้ที่ปั๊มปตท.นะไปรษณีย์กระจายต่อให้ลูกค้าถ้ามุดมีลูกค้าสั่งออนไลน์มาจากตรงไหนก็ตามเนี่ยระบบนี้มันโปรแกรมมันเชื่อมโยงกันหมดถูกไหมฮะอยากต้องการสินค้าที่นี้ที่อำเภอนี้ซึ่งแน่นอนว่าปริมาณการผลิตก็คงจะไม่ได้เป็นแมสเหมือนกับระบบโมเดิร์นเทรดโดยทั่วไปที่แค่รับส่งพัสดุนะครับจะเป็นจุดที่โชว์สินค้าได้ด้วยเป็นจุดที่สั่งสินค้าได้ด้วยนะฮะเนื่องจากตัวปั๊มปตท.เองก็มีความสะดวกในการเข้าออกของรถนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็วัตถุประสงค์ของปั๊มปตท.ตอนนี้เราอยากจะทำให้ตัวปั๊มเนี่ยเป็นที่รวมของชุมชนเป็นที่ที่ชุมชนนึกถึงแล้วก็เข้ามาใช้บริการนะเพราะนั้นบริการของไปรษณีย์ก็เป็นบริการหนึ่งนะฮะที่เป็นที่ต้องการของชุมชนแล้วก็มีประโยชน์ของชุมชนนะฮะนอกจากนั้นในตัว MOU เนี่ยก็จะมีการศึกษาการรูปแบบของการทำธุรกิจร่วมกันนะครับวัตถุประสงค์หลักคืออยากจะช่วยยกระดับสินค้าของ SME แล้วก็ชุมชนนะครับทั้งออฟไลน์และออนไลน์ครับเป็นอีกช่องทางที่ผู้ประกอบการขนาดย่อมที่มีสินค้าเด่นจะออกสู่สายตาชาวไทยต่างถิ่นและชาวต่างชาติได้ไม่ยากแล้วค่ะอีกทั้งบริการการขนส่งอย่างรวดเร็วทันใจทั่วภูมิภาคของโลกและภูมิภาค AEC ค่ะส่งข้ามพรมแดนทั้งลาวทั้งกัมพูชาทั้งพม่าทั้งเขมรทั้งมาเลเซียซึ่งจริงๆแล้วไปรษณีย์ไทยเนี่ยก็มีเป็นพันธมิตรกับการไปรษณีย์ทั่วโลกอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องที่คนสินค้าจากไทยเนี่ยจะส่งออกไปใน CLMV เนี่ยไม่ใช่ปัญหาเลยนะคะมันมีเส้นทางอยู่แล้วสั่งสินค้าผ่านเว็บไซต์ไปรษณีย์ไม่ได้ยากค่ะเพียงแค่ลงทะเบียนใส่ชื่อและที่อยู่ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการจัดส่งหลังจากนั้นถูกใจสินค้าชิ้นไหนเลือกคลิกแล้วชำระเงินซึ่งมีบริการชำระเงินด้วยการหักบัตรเดบิตบัตรเครดิตหรืออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละบุคคลเลยค่ะนี่แหละค่ะคือความพยายามนะคะในการเพิ่มช่องทางการกระจายสินค้าให้สินค้าพื้นถิ่นหรือว่าสินค้าที่มีเอกลักษณ์ของไทยนั้นมีโอกาสเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้นแหละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าเราจะกลับมาค่ะติดตามนะคะเรื่องราวของ Tencent กับ Alibaba ที่ตอนนี้เขากำลังรุกธุรกิจในรูปแบบเดียวกันนั่นก็คือร้านค้าประเภทออฟไลน์จะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะทักทายห
หลายๆท่านนะคะที่พูดคุยกันเข้ามาผ่าน Facebook Live นะคะคุณผู้ชมเองถ้าหากว่ารับชมผ่านช่อง28แล้วอยากจะพูดคุยหรือว่ารับทราบเรื่องราวอะไรเป็นพิเศษก็สามารถที่จะส่งเข้ามาใน Facebook Live ของเราได้นะคะล่าสุดทางด้านของคุณทัชกรก็ทักทายกันเข้ามาด้วยไปติดตามกันต่อค่ะเรื่องราวของอาลีบาบาแล้วก็เทนเซ็นต์นะคะจะเห็นได้ว่ายักษ์ใหญ่ทั้งคู่นั้นถือได้ว่าถือกำเนิดจากประเทศจีนแล้วค่ะมีธุรกิจที่คล้ายเคียงกันนะคะค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวล่าสุดเนี่ยนะคะเขาก็พยายามที่จะไปรุกสื่อทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์โดยทางด้านของเทนเซ็นต์เนี่ยพอเห็นอาลีบาบาเริ่มมีธุรกิจที่ขยายออกมาในออฟไลน์นะคะล่าสุดเขาก็เลยไปซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะที่ใช้ชื่อว่าสเปกซี่นะคะที่จะไปรุกธุรกิจค้าปลีกในออฟไลน์บ้างค่ะโดยในเรื่องนี้เนี่ยนะคะถ้าหากว่าเราไปดูความเชื่อเฉือนในโปรเจกต์ซูเปอร์มาร์เก็ตแนวใหม่นะคะของเทนเซ็นต์นั้นก็จะเห็นได้ว่าเป็นการเข้าซื้อซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะสไปซี่หรือว่าสเปกซี่เนี่ยนะคะในเครือของยงหุยซึ่งดำเนินการธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ในจีนโดยณปัจจุบันเนี่ยมีสาขาเนี่ยนะคะอยู่สักประมาณ20สาขาในขณะถ้าไปเทียบเคียงนะคะซูเปอร์มาร์เก็ตเฮมมานะคะของอาลีบาบาอยู่เพียงแค่17สาขาละค่ะดังนั้นนะคะโอกาสในการเชื่อเฉือนระหว่างสาขานี่ก็มีค่อนข้างมากและ Tencent ก็จะนำเอาบริการ WeChat Payment เข้าไปใส่ไว้ในซูเปอร์มาร์เก็ตดังกล่าวด้วยถือเป็นการปะทะกันระหว่าง Alipay ของ Alibaba ด้วยอีกเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นค่ะคงจะต้องรอดูนะคะว่าการชิงพื้นที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนั้นกลายเป็นส่วนแบ่งการตลาดครั้งสำคัญละค่ะที่ทางด้านของ Tencent นั้นพยายามที่จะกอบกู้คืนมาจากทางด้านของ Alibaba ละค่ะไปดูเรื่องราวของการพัฒนานะคะรถยนต์ที่ในอนาคตนั้นพยายามที่จะลดการใช้เชื้อเพลิงที่เป็นทางด้านของเบนซินหรือว่าดีเซลนะคะให้ลดน้อยลงนะคะล่าสุดประเทศจีนก็มีการประกาศแล้วล่ะค่ะว่ารถยนต์ที่ผลิตในประเทศนั้นจะลดเลิกในเรื่องของการใช้พลังงานน้ำมันจากเบนซินแล้วค่ะโดยทางด้านของผู้ที่เป็นผู้ผลิตยานยนต์รายใหญ่ในจีนนะคะก็มีการประกาศตัวออกมาจากบริษัทปักกิ่งออโตโมทีฟกรุ๊ปนะคะโดยระบุค่ะบอกว่าบริษัทนั้นเตรียมจะยุติการขายรถยนต์แบบเดิมในปักกิ่งหรือว่ารถยนต์ที่มีการใช้เครื่องยนต์เบนซินเนี่ยนะคะโดยจะเลิกจำหน่ายให้ได้ภายในปี2025เนี่ยนะคะทั่วประเทศเลยถือเป็นการตัดสินใจค่ะกับรถยนต์ที่ทางบริษัทผลิตเองเท่านั้นจะไม่ส่งผลกระทบนะคะกับรถยนต์ที่ผลิตในความเป็นหุ้นส่วนกับฮุนไดของเกาหลีใต้และก็ดัมเลอร์ของเยอรมนีนะคะก็เป็นการวางมาตรฐานเอาไว้และค่ะเพื่อที่จะเป็นการพัฒนายานยนต์ประหยัดน้ำมันและไม่ใช้น้ำมันเบนซินให้มากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันนะคะก็ยังมีเรื่องราวของ Volkswagen เองนะคะที่ก่อนหน้านี้มีข่าวเช้าเกี่ยวกับเรื่องของการโกงค่าไอเสียรถยนต์ดีเซลเนี่ยนะคะก็ถือได้ว่าเขาก็พยายามเหมือนกันในการที่จะพัฒนารถยนต์ที่ใช้พลังงานจากไฟฟ้าละค่ะเพื่อที่จะแก้ปัญหาการเสื่อมเสียชื่อเสียงจากการโกงค่าไอเสียรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลในช่วงที่ผ่านมานะคะดังนั้นก็จะเห็นได้ว่าแนวโน้มในอนาคตข้างหน้าของโลกใบนี้กำลังจะใช้ยานยนต์ที่เป็นพลังงานสะอาดมากยิ่งขึ้นซึ่งในประเทศไทยเราก็จะได้เห็นนะคะว่าสถานีบริการที่เติมไฟฟ้าเนี่ยก็เริ่มมีสถานีบริการเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันละค่ะนี่แหละค่ะคือเรื่องราวที่นำมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะพรุ่งนี้กลับมาติดตามได้ใหม่ค่ะในเวลาเดิม 7:00 น. จนถึง 7:30 น. วันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ